มาดูมาตรการช่วยเหลือครูจากทางธนาคารออมสินกันนะครับแนวทางการประคับประคองสถานการณ์ต่างๆจะเป็นการช่วยผ่อนภาระนะครับสำหรับลูกหนี้กลุ่มครูสำคัญเลยก็ป้องกันไม่ให้เป็นการพัฒนาไปสู่การเป็น NPL หรือว่าหนี้เสียนั่นเองครับคุณวิทัยรัตนากรนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้จัดทำมาตรการแก้ไขหนี้ภายใต้แนวคิดมหกรรมผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยยับยั้งไม่ให้กลายเป็น NPL นะครับหรือว่าอาจจะต้องถูกการเข้าสู่การดำเนินคดีนะฮะกลุ่มที่จะช่วยเหลือก็มีทั้งข้าราชการครูลูกจ้างแล้วก็บุคลากรทางด้านการศึกษาที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้ตามแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารกำหนดไว้เป็นระยะเวลา12เดือนหรือว่านานที่สุดนะครับไม่เกิน31ธันวาคม2566เลือกแผนการชำระหนี้ตามความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองผ่านทางแอป MyMo นะครับหรือว่าเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ซึ่งเปิดให้แจ้งความประสงค์จนถึงวันที่30มิถุนายน2564ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ